ในโลกที่ดูสงบสุขนี้พลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวกำลังซ่อนอยู่ในเงามืดหัวรบนิวเคลียร์กว่า 3,900 ลูกที่อยู่ในสถานะพร้อมปฏิบัติการอาวุธที่สามารถล้างบางอารยธรรมในพริบตากำลังรอคำสั่งจากผู้นำเพียงไม่กี่คนทั่วโลกรหัสการเปิดใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ได้กลายเป็นความลับสุดยอดของโลกในยุคที่ความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจพุ่งสูงสงครามชายแดนการตัดสินใจที่ผลีผลามอุบัติเหตุหรือการคำนวณที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจก่อให้เกิดหายนะระดับโลกที่ไม่มีวันย้อนกลับเมื่อพลังแห่งการทำลายล้างอยู่ในกำมือของมนุษย์คำถามสำคัญที่ยังคงก้องอยู่คือมนุษยชาติจะมีวิธีใดป้องกันการเกิดหายนะจากสิ่งที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นในคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาทุกคนไปเจาะลึกรหัสการเปิดใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ความลับสุดยอดของโลกใบนี้ในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจาก Clarity น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในทศวรรษที่ 1930 มนุษยชาติได้ก้าวข้ามพรมแดนแห่งวิทยาศาสตร์เมื่อนักฟิสิกส์ค้นพบพลังที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ในใจกลางของอะตอมการแตกตัวของนิวเคลียสหรือนิวเคลียร์ฟิชชั่นพลังที่ทั้งยิ่งใหญ่และร้ายกาจเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและแคนาดาร่วมมือกันในภารกิจลับสุดยอดที่รู้จักในนามโครงการแมนฮัตตันเป้าหมายคือการปลดปล่อยพลังของอะตอมให้กลายเป็นอาวุธทำลายล้างที่โลกไม่เคยพบเห็นในทะเลทรายอันรกร้างของอาลาโมกอร์โดรัฐนิวเม็กซิโกการทดสอบทรินิตี้ได้จุดระเบิดขึ้นในปี 1945 ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกถือกำเนิดแสงสว่างวาบที่สว่างเจิดจ้ากว่าดวงอาทิตย์ประกาศถึงยุคใหม่ที่น่าหวาดหวั่นของมนุษยชาติเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นถูกปลดปล่อยสู่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในเดือนสิงหาคมปี 1945 เมืองทั้งสองกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาชีวิตนับแสนถูกพรากไปโลกได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของความหายนะที่ไม่อาจลืมเลือนเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดแต่การแข่งขันเพื่อความเหนือกว่ายังไม่จบลงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นทั้งสองมหาอำนาจแข่งขันกันอย่างดุเดือดในด้านวิทยาศาสตร์และการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์คลังแสงแห่งอาวุธทำลายล้างเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเงามืดของอาวุธนิวเคลียร์เริ่มปกคลุมโลกในปัจจุบันข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มเผยว่าโลกมีหัวรบนิวเคลียร์รวมกันถึง 12,121 ลูกรัสเซียครอบครองประมาณ 5,977 ลูกสหรัฐอเมริกามี 5,428 ลูกส่วนจีนอินเดียและเกาหลีเหนือกำลังขยายคลังอาวุธของตนอย่างต่อเนื่องแม้สหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะลดจำนวนหัวรบลงจากยุคสงครามเย็นแต่ด้วยความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจที่เพิ่มขึ้นเช่นสหรัฐอเมริกากับรัสเซียและสหรัฐอเมริกากับจีนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันด้านอาวุธและการตัดสินใจของผู้นำในการใช้พลังงานนี้คำถามที่ยังคงก้องอยู่ในใจของมนุษยชาติคือมนุษย์จะสามารถควบคุมพลังงานที่ก่อให้เกิดหายนะนี้ได้หรือไม่พลังทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์แตกต่างกันออกไปในคลังของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันระเบิดที่ทรงพลังที่สุดคือ B-83 ซึ่งมีพลังระเบิดสูงสุด 1.2 เมกะตันทรงพลังกว่าระเบิดที่ฆ่าชีวิตผู้คนในนางาซากิถึง60เท่าอย่างไรก็ตามความสามารถทำลายล้างของ B-83 ยังเทียบไม่ได้กับระเบิดที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างอย่างซาบอมบาของสหภาพโซเวียตซึ่งมีพลังระเบิด50เมกะตันส่งพลังกว่าระเบิดที่นางาซากิถึง 2,500 เท่ามันเป็นระเบิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงแสนยานุภาพของสหภาพโซเวียตและจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการสร้างระเบิดนิวเคลียร์รุ่นอื่นที่เทียบเท่าอีกอาวุธนิวเคลียร์ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอาวุธนิวเคลียร์แบบยุทธศาสตร์สามารถพุ่งจากมอสโกถึงวอชิงตันดีซีแบบข้ามทวีป
ส่วนอาวุธยุทธวิธีมีพิสัยสั้นกว่าแต่ไม่ว่าประเภทใดหายนะที่ตามมาก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผู้นำจากจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าสงครามนิวเคลียร์ไม่มีผู้ชนะและต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเพียงแค่ระเบิดลูกเดียวก็อาจจุดชนวนให้โลกทั้งใบลุกเป็นไฟหัวรบนิวเคลียร์กว่า 12,121 ลูกทั่วโลกถูกแบ่งตามการใช้งานหัวรบที่ประจำการจำนวน 3,844 ลูกซึ่งถูกติดตั้งบนขีปนาวุธข้ามทวีปเรือดำน้ำหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดพร้อมยิงได้ทุกเมื่อบางลูกอยู่ในสถานะเตือนภัยสูงคือสามารถพุ่งจากฐานในเวลาไม่ถึง15นาทีเวลาเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอที่ผู้นำจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเพิ่มโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือการตอบโต้โดยไม่ตั้งใจส่วนใหญ่เป็นหัวรบของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียบวกจีนบางส่วนตัวอย่างเช่นมินิทแมน3ขีปนาวุธข้ามทวีปของสหรัฐ RS-28 ซาแมทขีปนาวุธข้ามทวีปของรัสเซียและ DFC-1 ขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนเมื่ออาวุธทำลายล้างได้ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วทุกประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต้องมีระบบการสั่งการที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อาวุธนิวเคลียร์อาจถูกจุดระเบิดโดยไม่ได้ตั้งใจในสหรัฐอเมริกากุญแจสู่พลังนี้คือรหัสที่ยืนยันตัวตนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้มีอำนาจสูงสุดในการสั่งยิงหัวรบนิวเคลียร์กว่า 3,700 ลูกมันถูกซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ารหัสทองคำหรือโกลโค้ดรหัสทองคำถูกพิมพ์บนบัตรพลาสติกขนาดเท่าบัตรเครดิตที่เรียกว่าบิสกิตสิ่งสำคัญที่ประธานาธิบดีต้องพกติดตัวทุกที่ทุกเวลาบัตรนี้ถูกปิดผนึกด้วยฟิล์มทึบแสงซึ่งต้องหักออกเพื่อเผยรหัสความลับสุดยอดที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของโลกในทุกวันสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ NSA จะสร้างรหัสทองคำใหม่ด้วยระบบเข้ารหัสควอนตัมอซับซ้อนและส่งผ่านช่องทางลับไปยังทำเนียบขาวเพนทากอนและหน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกาหรือ STATCOM ซึ่งควบคุมกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งบนบกในทะเลและในอากาศรหัสจะถูกจัดเรียงเป็นคอลัมน์บนบิสกิตแต่บนบิสกิตจะมีรหัสปลอมผสมอยู่ด้วยเพื่อหลอกผู้ที่อาจพยายามขโมยหรือถอดรหัสซึ่งทำให้ประธานาธิบดีต้องจำให้แม่นว่ารหัสที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนหากเมื่อมีการสั่งโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารจะออก challenge password เพื่อยืนยันตัวตนประธานาธิบดีเช่นปาปาแทงโก้และประธานาธิบดีต้องตอบด้วยรหัสที่ตรงกันจากบิสกิตนี่คือกำแพงสุดท้ายที่ป้องกันการยิงนิวเคลียร์โดยไม่ได้รับอนุญาตการยืนยันว่าเป็นคำสั่งจากผู้มีอำนาจสูงสุดระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ไม่มีช่องโหว่เพราะหากประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงเวลาวิกฤตรองประธานาธิบดีเองก็มีบิสกิตและรหัสทองคำสำรองของตัวเองตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่25และในกรณีฉุกเฉินสุดขีดปี2025มีรายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมอาจจะมีรหัสสำรองเพิ่มเติมเพื่อความต่อเนื่องของระบบสั่งการแต่ในสหรัฐไม่ใช่ชาติเดียวที่ปกป้องคลังแสงด้วยกลไกอันซับซ้อนชาตินิวเคลียร์อื่นๆก็มีรายละเอียดเฉพาะที่มักถูกปกปิดเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นรัสเซียมีระบบกระเป๋าเซเกตซึ่งใช้ส่งคำสั่งไปยังกองบัญชาการทหารกลางซึ่งจะเป็นผู้ส่งรหัสอนุญาตไปยังหน่วยควบคุมอาวุธทุกชาติมีวิธีของตัวเองแต่เป้าหมายเดียวกันเพื่อป้องกันหายนะจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจทุกคนอาจจะเคยเห็นกระเป๋าเอกสารสีดำที่เจ้าหน้าที่คอยถือเดินติดตามประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปทุกคนทุกแห่งมาดูเหมือนกับกระเป๋าเอกสารสีดำธรรมดาที่ดูไม่ต่างจากของใช้ทั่วไปแต่ว่าภายในนั้นบรรจุสิ่งของที่เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ทำให้ผู้นำสูงสุดของสหรัฐสามารถสั่งยิงหัวรบนิวเคลียร์กว่า 3,700 ลูกได้จากทุกมุมโลกกระเป๋านี้คือฟุตบอลนิวเคลียร์หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า Presidential Emergency Shuttle ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดีดไวท์ ดี ไอเซนฮาวเมื่อกว่า70ปีก่อนในยุคสงครามเย็นที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตถึงขีดสุดกระเป๋าใบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าประธานาธิบดีสามารถควบคุมพลังนิวเคลียร์ได้แม้จะอยู่นอกทำเนียบขาวไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องบิน Air Force One กลางมหาสมุทรหรือในบังเกอร์ลับใต้ดินภายในกระเป๋าใบนี้มีบิสกิตบัตรพลาสติกที่เก็บรหัสทองคำรหัสลับที่ประธานาธิบดีใช้ยืนยันตัวตนเพื่อสั่งการโจมตี
นอกจากนี้ยังมีคู่มือยุทธศาสตร์นิวเคลียร์อุปกรณ์สื่อสารเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีควอนตัมและรายการเป้าหมายที่อาจถูกโจมตีจากเมืองใหญ่ของศัตรูไปจนถึงฐานทัพสำคัญทุกอย่างถูกออกแบบให้ทำงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในปัจจุบันฟุตบอลนิวเคลียร์ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งอาวุธนิวเคลียร์แม้ประธานาธิบดีจะเป็นเพียงบุคคลเดียวที่มีอำนาจสั่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีปุ่มนิวเคลียร์ให้กดได้ทันทีเมื่อประธานาธิบดีต้องการยิงนิวเคลียร์พวกเขาต้องจัดการประชุมกับที่ปรึกษาทางทหารและพลเรือนระดับสูงซึ่งทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคำสั่งของประธานาธิบดีสอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก่อนดำเนินการหากไม่มีข้อขัดข้องประธานาธิบดีจะเปิดกระเป๋าฟุตบอลนิวเคลียร์เลือกแผนการรบจากสมุดดำและใช้รหัสทองคำเพื่อยืนยันตัวตนคำสั่งจะถูกส่งไปยังห้องสงครามของเพนตากอนผ่านรหัสระบบรับรองที่ปิดผนึกหรือ SAS ซึ่งต้องตรงกับรหัสในตู้นิรภัยของทีมยิงโดยกฎ2บุคคลหรือ Two Person Rule ไม่มีใครสามารถยิงนิวเคลียร์ได้เพียงลำพังต้องมีเจ้าหน้าที่2คนตรวจสอบรหัสและหมุนกุญแจพร้อมกันเพื่อปลดล็อกขีปนาวุธแต่เมื่อขีปนาวุธพุ่งออกไปแล้วก็จะไม่มีทางเรียกคืนได้นี่คือเหตุผลที่ต้องมีขั้นตอนรับรองหลายชั้นในการดำเนินการโจมตีความปลอดภัยของอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่แค่การรับประกันว่าหัวรบจะระเบิดเมื่อได้รับคำสั่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรองว่ามันจะไม่ระเบิดโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือการยิงโดยพลการระบบที่รัดกุมของสหรัฐด้วยรหัสทองคำและฟุตบอลนิวเคลียร์อาจดูเหมือนกำแพงเหล็กแต่ภัยคุกคามยุคใหม่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งนั้นในปี2010ไวรัสคอมพิวเตอร์ชื่อ Stuxnetได้เขย่าขวัญนานาชาติมันโจมตีโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนาตันส์ในอิหร่านทำลายเครื่องจักรและชะลอโครงการนิวเคลียร์ของชาติไวรัสตัวนี้เผยให้เห็นว่าภัยคุกคามไซเบอร์สามารถแทรกซึมแม้กระทั่งระบบที่ได้รับการปกป้องสูงสุดสหรัฐเองก็เผชิญจากปัญญาประดิษฐ์ที่อาจปลอมรหัสหรือการแฮกที่อาจทำให้ฟุตบอลนิวเคลียร์ไร้ความหมายในเดือนมกราคมปี2025รายงานจากเพนตากอนเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่ามีความพยายามแฮกระบบควบคุมนิวเคลียร์ถึง12ครั้งในปีเดียวแต่ทั้งหมดถูกสกัดไว้ได้อย่างไรก็ตามคำถามที่ค้างคาอยู่คือครั้งต่อไปสหรัฐจะยังคงโชคดีเช่นนี้หรือไม่ท่ามกลางความปั่นป่วนทางนิวเคลียร์มีความพยายามสร้างสนธิสัญญาควบคุมอาวุธเช่น New Start ซึ่งจำกัดหัวรบยุทธศาสตร์ไว้ที่ 1,550 ลูกต่อชาติแต่กำลังจะหมดอายุในปี2026โดยไร้ความคืบหน้าในการเจรจารวมถึงสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ NPT และสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ CTBT ที่พยายามควบคุมการแพร่ขยายแต่สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ TPNW ซึ่งเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ห้ามอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์กลับถูกปฏิเสธโดยชาตินิวเคลียร์ส่วนใหญ่อย่างสหรัฐและรัสเซียผู้เชี่ยวชาญเผยว่าการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้สิ้นซากอันเป็นหนทางสู่ความปลอดภัยสูงสุดต้องอาศัยความไว้วางใจระหว่างชาติแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนหรือการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนความไว้วางใจนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในปี2025นาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ Doomsday Clock ถูกตั้งไว้ที่89วินาทีก่อนเที่ยงคืนซึ่งใกล้ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเผชิญตามการประเมินของ Bulletin of the Atomic Scientist โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงที่ไม่เคยมีมาก่อนจากอาวุธนิวเคลียร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคอุบัติใหม่และการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดย้อนไปในปี1991เมื่อสหรัฐและสหภาพโซเวียตลงนามสนธิสัญญาลดอาวุธยุทธศาสตร์นาฬิกาถูกตั้งห่างจากเที่ยงคืนมากที่สุดถึง17นาทีในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์นาฬิกาวันสิ้นโลกไม่ใช่แค่นาฬิกาแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งภัยอันตรายที่รอคอยอยู่ข้างหน้าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแต่ด้วยความร่วมมือของชาติมหาอำนาจโลกยังมีโอกาสย้อนเข็มนาฬิกากลับไปได้ก่อนที่เวลาจะหมดลงนี่คือเรื่องราวของรหัสการเปิดใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ความลับสุดยอดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของโลกใบนี้พลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษยชาติในพริบตากำลังรอคำสั่งจากผู้นำเพียงไม่กี่คนคำถามสำคัญยังคงอยู่ว่ามนุษยชาติจะสามารถควบคุมพลังงานที่เราสร้างขึ้นนี้ได้หรือไม่และจะหาทางป้องกันหายนะที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร